สวัสดีครับผมครูปองครับในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่อังกฤษผ่านระบบ UCAS application นั้น personal statement ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใช้บอกได้ว่าเรามีความเหมาะสมสำหรับคอร์สนั้นหรือไม่แต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับว่าในทุกปีเนี่ยจะมีเด็กที่พลาดจากการเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการเพียงเพราะว่าเขียน personal statement ได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันครับว่า personal statement ที่ดีนั้นจะต้องเขียนอย่างไรบ้างอย่างแรกนะครับเราต้องบอกมหาวิทยาลัยได้ว่าเหตุผลที่เราอยากจะเรียนคอร์สเนี้ยคืออะไรซึ่งเหตุผลที่ว่าเนี่ยครับต้องเป็นเหตุผลที่มาจากตัวเราเองจะไปบอกว่าพ่อแม่อยากให้เรียนเพราะว่าเป็นเทรนด์ของโลกใบนี้ดูแล้วน่าจะเอาไปทํามาหากินได้ง่ายเหตุผลแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับคําว่าเหตุผลมาจากตัวเราเองคือมันต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าเราสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรเรามีเป้าหมายว่าจะทำอะไรต่อไปในอนาคตอันนั้นถึงจะเป็นเหตุผลที่ดีสำหรับการสมัครเข้าคอร์สนี้ครับผมต่อมานะครับมหาวิทยาลัยอยากจะรู้ว่าเรามีสกิลนะครับหรือทักษะที่เหมาะสมกับการเรียนคอร์สนั้นหรือประกอบอาชีพนั้นในอนาคตอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเนี่ยเราต้องเริ่มจากการค้นคว้าก่อนว่าอาชีพหรือสิ่งที่เราจะไปทำในอนาคตนั้นต้องการสกิลหรือทักษะอะไรบ้างจากนั้นเราจะต้องเล่าให้มหาวิทยาลัยฟังครับว่าเรามีสกิลเหล่านั้นซึ่งในการเล่าเนี่ยไม่ใช่เล่าแค่ว่าเรามีสกิลอะไรแต่ต้องมีการยก evidence หรือหลักฐานขึ้นมาครับว่าเราไปทำอะไรเราเรียนรู้อะไรและเราได้พิสูจน์ตัวเองว่าเรามีสกิลเหล่านั้นอย่างไรบ้างครับผมถ้าถามว่าเราควรยก evidence อะไรบ้างนะครับเพื่อที่บอกว่าเรามีสกิลที่เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆเนี่ยมันก็มีได้หลายอย่างครับ work experience การฝึกงานการดูงานต่างๆอันนี้คือเบอร์หนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับการอ่านหนังสือการค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือแม้กระทั่งการเรียนหนังสือในโรงเรียนเนี่ยอะไรก็ได้พวกนี้ถือว่าเป็น evidence หมดเลยซึ่ง evidence เหล่านี้เราต้องเล่าให้เฉพาะเจาะจงนะครับเล่าแบบเชิงลึกแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าเราได้ฝึกได้พัฒนาและเรามีสกิลอะไรบ้างขอแค่ว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะเป็นการโชว์ว่าสกิลเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับอาชีพที่เราจะไปทำต่อในอนาคตจริงๆก็พอครับผมและสุดท้ายเราต้องสามารถบอกมหาวิทยาลัยได้ว่าสิ่งที่เราจะไปทำในอนาคตเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรนะครับซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาบางอย่างให้กับโลกใบนี้หรือว่าการทำสิ่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ทั้งนั้นขอแค่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังจะไปเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยากสำหรับนักเรียนบางคนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนคำแนะนำก็คือว่าให้อ่านหนังสือมากขึ้นค้นคว้ามากขึ้นพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวงการนี้มากขึ้นเอาเวลาใส่ใจไปกับการทำเรื่องเหล่านี้มากขึ้นและเราจะได้คำตอบเองครับว่าในวันข้างหน้าเราต้องการที่จะไปทำอะไรครับและอย่าลืมนะครับมหาวิทยาลัยต้องการอ่านเฉพาะสิ่งที่เป็น positive เท่านั้นและการเขียนของเราเนี่ยจะต้องไม่ยกยอตัวเองจนเกินไปสุดท้ายเนี่ย personal statement เนี่ยเราสามารถเขียนได้แค่ 4,000 ตัวอักษรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆและต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่เราจะพัฒนาตัวที่ดีที่สุดได้ถ้าเริ่มได้นะครับช้าสุดคือเริ่มตอนต้น year 12หรือถ้าเราเขียนก่อนหน้านั้นได้เนี่ยก็จะเป็นการดีมากเพราะว่าประสบการณ์ในชีวิตของเราจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรานะครับที่เขียน personal statement แต่เป็น personal statement ต่างหากครับที่เขียนชีวิตเราขึ้นมาครับและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันต่อในเรื่องของ reference นะครับซึ่งก็มีความสำคัญไม่แพ้กับ personal statement เลยทีเดียวยังไงก็ฝาก subscribe กด like แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ